มีท่านด็อกเตอร์คนหนึ่งเวลาแกจะเปิดเวทีเนี่ยผมจะเป็นวิทยากรร่วมท่านแกก็จะพูดแกพูดถึงว่าเราใช้แสงเทียนแห่งปัญญาให้คนนึกถึงแสงเทียนผู้ร่วมลมเนี่ยให้นึกถึงแสงเทียนแล้วก็หลับตาแกก็จะพูดถึงแสงเทียนพูดแต่พอผมไปร่วมกับแกครั้งหนึ่งผมก็จำข้อมูลขึ้นมาแล้วเขียนเป็นบทกลอนนำมาเสภาในเสภาในบทเสภาอาจจะบอกว่าแสงเทียนคือแสงแห่งปัญญาจุดประกายนำแสงพาสว่างสวยขจัดความมืดมนในหัวใจให้เกิดแสงสว่างสวยในใจเรามาร่วมกันน้อมจิตอธิษฐานขอแสงธรรมแห่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าขจัดกิเลสให้หมดไปจากใจเราเพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนให้ผ่อนคลายสถานการณ์ปัจจุบันขั้นวิกฤตทุกชีวิตต้องร่วมกันดังมั่นหมายรวมพลังสร้างปัญญานำพาไทยสู่เป้าหมายใจเป็นสุขกันทุกคน คือนี่หลักสูตรการฝึกพัฒนาวิทยากรบริการชุมชนคือไปเป็นวิทยากรในงานของผมที่เขาจะบอกนั่นแหละพิธีเปิดด้วยเพลงพระภูมิพลแล้วก็แสงเทียนเสภาแสงเทียนในงานเนี่ยจะเสภาทุกงานจะมีชื่อพอเสภาเสร็จคือเป็นการให้คนเนี่ยทำจิตให้ว่างให้สะอาดก่อนเหมือนกับว่าเหมือนผมจะบอกว่าเหมือนกระดานดำเนี่ยถ้าเราไม่ลบตัวหนังสือเต็มหมดเราเขียนใหม่ไปมันก็อ่านไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจงั้นเรามาทำจิตให้มันให้สว่างก่อนแล้วผมก็จะเสพาบทนี้สองทอดนี่จะนำไปใช้ทั่วไปแต่ทอดหลังนี่จะต้องเข้าสู่งานเรื่องนั้นงานที่กำลังอบรมนั้นอย่างวันที่24ผมก็จะต้องเสพาเรื่องของเด็กที่ถูกคุมประพฤติเนี่ยจะต้องหามาจบบทที่3เนี่ยที่3จะเข้าประมาณชีวิตเป็นนายกเริ่ม6,000อะไรนี่ผมเขียนให้ใครไม่ได้ทราบนะฮะธรรมะรับรุ่นนะชีวิตเป็นนายกเริ่ม6,000ชีวิตเป็นกำนันก็หวั่นไหว อ๋อคือหมายความว่าใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในที่ประชุมเดี๋ยวผมตอนนั้นเห็นหน้าท่านผู้ว่ายังสบายใจแต่เห็นหน้าเมียทีไรเสียวทุกทีคือแย่คนที่ร่วมประชุมก็จะมีบทกลอนที่คอยจะแย่คนในที่ประชุมคือเห็นหน้านายกเทศบาลใครทุกคนเนี่ยไปเปิดเนี่ยชีวิตเป็นนายกหรืออ๋อใช่แล้ววัชระนี่ท่านก็เขาเป็นนายกตอนนั้นวัชระจริงก็ชื่อวิเชียนแต่เขาเปลี่ยนเป็นวัชระวิเชียนจังเขียวตอนเห็นหน้านายกชีวิตเป็นนายกเริ่มพกผันคือความเป็นนายกเขาเริ่มเปลี่ยนต้องเปลี่ยนไปไงชีวิตเป็นกำนันก็หวั่นไหวกำนันที่อยู่ในร่วมประชุมด้วยเห็นหน้าท่านผู้ว่ายังสบายใจแต่เห็นหน้าเมียทีไรเสียทุกทีเลยแย่ขั้นแน่นมันมีอีกกรอนสดๆที่ผมเขียนมันอยู่ในหนังสือแล้วมันเหมือนทุกกระดาษผมเนี่ยนะไม่มีว่าก็ต้องเขียนไว้ตลอดว่าเดี๋ยวเลือกติดกันไปให้ดูอีก